ด้านหลังดิฉันตรงจุดนี้แค่ตรงจุดเดียวนะคะเรียกว่าฝูงปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะกระจายตัวแผ่อยู่เต็มคลองมหาชัยเลยนะคะตรงนี้อยู่บริเวณหน้าวัดโสภณารามค่ะหรือว่าวัดบ้านขอมตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะสอดคล้องกับข้อมูลที่ชาวบ้านให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าบริเวณนี้แล้วก็โดยเฉพาะคลองมหาชัยเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เต็มไปด้วยปลาหมอคางดำนะคะตอนนี้สิ่งที่ทำกันได้ก็คือชาวบ้านเนี่ยค่ะก็ช่วยกันจับปลาหมอคางดำนะคะขึ้นมาจากน้ำกันให้ได้มากที่สุดค่ะบางคนมีเพื่อนมีครอบครัวนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ชักชวนกันมาด้วยค่ะอย่างกลุ่มนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ได้รับทราบข่าวว่ามีปลาหมอคางดำจำนวนมากก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาจับปลาหมอคางดำโดยเฉพาะค่ะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยค่ะวันนี้คือเป็นปลาอะไรยังไงบ้างคะมีแต่ปลาคางดำครับอย่างเดียวเลยใช่ครับมากันสักประมาณกี่นาทีมาแล้วคะที่แบบได้เต็มถังกันขนาดนี้คะไม่นานครับเพิ่งทอดแห2ทีครับค่ะประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงใช่ครับค่ะทำไมมาที่นี่คะเอ้ยมีใครชวนมาบอกว่ายังไงญาติเขาบอกว่าที่นี่มันเยอะครับอะไรเยอะปลาหมอคางดำเนี่ยครับปกติเคยทานไหมคะไม่ครับยังไม่เคยเลยใช่ครับว่าจะเอาไปทำอะไรกินน่าจะตากแดดทอดครับอันนี้มาจากจังหวัดอะไรกันคะผมมาจากหนองบัวลำพูกันครับเนี่ยครับมาจากหนองบัวลำพูกันหมดเลยนะคะใช่ครับปลากระโดดค่ะแล้วทีนี้ก็คือพอไปเจอมันเยอะจริงไหมเยอะจริงครับทอด2ทีก็นี่เลยครับแล้วจะอยู่ที่นี่กันกี่วันคะพรุ่งนี้ก็กลับแล้วครับพรุ่งนี้ก็กลับก็คือเอาปลาไปด้วยใช่ครับมันเยอะขึ้นหรือก็อยู่ตรงนี้ก่อนครับอยู่ตรงนี้ก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเวียนกันใช่ครับโอเค